ามต่างการตลาดขาลงครั้งนี้ของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ไม่ได้พ้นจากเจ้ามือเลยหรือระดับวานนะครับได้ทำการซื้อชิบะประมาณ 3.5 หมื่นล้านชิบะเป็นที่เรียบร้อยและอันนี้เป็นการช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นไปในสภาวะตลาดปกติเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาถึงเรื่องของชิบะอินุอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าในวันศุกร์นะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับในสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยเกิดกับความผันผวนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเกิดความผันผวนก็มีผลนะครับถึงเหรียญใหญ่เหรียญเล็กต่างๆรวมถึงเหรียญชิบะอินุด้วยนะครับโดยเฉพาะเหรียญชิบะอินุตอนแรกว่าจะไปได้แล้วนะครับถึง 47.5 นะครับ 0.04 ตัวนะครับ475นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็จะไปต่อได้แล้วราคากับร่วงลงนะครับเพราะเจออุปสรรคคือตลาดคริปโตแดงทั้งตลาดนะครับเนื่องจากว่าคนบรรดาเมานะครับแล้วบรรดานักลงทุนต่างๆก็ถอนเงินเพื่อเอาออกมาใช้ในวันหยุดนั่นเองและเหตุการณ์เรื่องของโควิดด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นข่าวที่จะสร้างผลกระทบกับคริปโตจริงหรือเปล่านะครับแต่เอาละนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าข่าวพวกนี้ทำให้เกิดการแพนิคครั้งใหญ่นะครับและชิบะอินุนะครับจากที่เคยนะครับผมได้เคยพูดเอาไว้นะครับว่าจำนวนตอนแรกนะครับมีประมาณ 98,000 คนนะครับที่ถือโฮลครอบครองชิบะอยู่แบบไม่มีการเคลื่อนย้ายเลยนะครับและพอตอนเดือนพฤศจิกายนชิบะราคาร่วงอย่างมากเลยนะครับจนทำให้เหลือแค่ 9,000 คนนะครับที่ถือโฮลไว้ในระยะยาวนะครับที่เหลือก็จะสับเปลี่ยนนะครับคือมีการเทรดในระยะสั้นบ้างเอาแหละนะครับเมื่อเกิดขึ้นเอฟเฟกต์เมื่อวันพฤหัสที่มีการปรับตัวขึ้นไปถึง 30% อีกทีแล้วราคาร่วงตกลงมาที่ 60% ก็ทำให้เห็นว่าราคาของชิบะนะครับมีคนเล่นนะครับในระยะสั้นหรือตั้งโพซิชันในระยะสั้นมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงดอจคอยด้วยข้อที่สำคัญคือตอนนี้วานนะครับกำลังแห่ซื้อเพิ่มนะครับคือมีการซื้อชิบะเพิ่มโดยวานนะครับก็ได้ทำการเข้าซื้อเพิ่มนะครับหลังที่ราคาตลาดโดยรวมของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพังถึง 10% โดยเฉพาะกระเป๋าอีเธอเรียมที่ใหญ่ที่สุดในพันอันดับแรกก็ลดลงการถือครองของชิบะมากกว่า 8% นะครับโดยการไปถือเปลี่ยนเป็น USDT แทนและเหรียญ stablecoin อื่นๆบนเครือข่าย Ethereum นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันวานได้มีการถือครองเพิ่มขึ้นนะครับช่วงขาลงคือมีการช้อนขึ้นไปนะครับโดยมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเก็บเหรียญของเจ้ามือด้วยนะครับณเวลาปัจจุบันนะครับราคาของ Shiba Inu ก็เหลือแค่ 0.04 ตัว3753ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นและยังคงลดลงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็ราคาก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีแนวโน้มนะที่จะลดกลับลงไปที่ตอนที่แพนิคสุดๆเมื่อวันศุกร์นะครับที่ 0.04 ตัว 35นะครับก็เราก็เห็นแล้วละนะว่าครับว่าราคาชิบะยังแข็งแกร่งอยู่และตอนนี้คนยังมีความหวังอยู่ว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้นปลายปีนะปลายเดือนหน้านะครับก็ต้องดูเหมือนกันนะครับคือ NFTหรือเมตาเวิร์สนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะเรื่องเมตาเวิร์สที่หลังคลิปนี้และท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับชิบะอินุไปต่อได้หรือไม่ถ้าไปต่อได้กด1นะครับไปต่อไม่ได้กด2ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ทักเข้ามาแล้วกันเพราะใน LINE กลุ่มก็จะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับก็ลองเข้ามาแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้ทักที่เพจนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมคอนเทนต์เรื่องชิบะอินุด้วยกันและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่งไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ